ทีนี้เขาจะพูดเลยไปถึงว่าบ้านเมืองของพระเจ้าฟังดูดีอยู่ที่ไหนถ้าบ้านเมืองของพระเจ้ามีสวรรค์มีวิมานอย่างที่เขียนในรูปภาพเนี่ยมันก็โง่ยิ่งกว่าโง่สักกี่ร้อยโง่พันโง่มันก็ไม่เท่าถ้าจะไปยิ่งเข้าใจว่านิพพานเป็นบ้านเมืองทำนองนั้นแล้วก็ยิ่งโง่กว่านั้นอีกแต่เขาก็ต้องเขียนต้องพนันมาว่าในเมืองในบ้านในวังของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้านั่งตรงนั้นเทวดานั่งตรงนี้อะไรอย่างนี้มันก็ต้องเขียนอย่างนั้นแหละมันเขียนอย่างอื่นไม่ได้ถ้ามันจะต้องเขียนไม่ต้องถือว่าเมืองของพระเจ้านั่นคือไกรวันลยธรรมพระเจ้าท่านประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ในท่ามกลางเมืองของท่านคือไกรวันลยธรรมหรืออสังขตธรรมก็ได้เพราะว่ากายวันและธรรมย่อมเป็นอสังขตธรรมนั่นอสังขตธรรมนั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าบรรดาที่อยู่ของพระเจ้าเมื่อคนหรือสัตว์หลุดพ้นไปจากโลกนี้แล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเมืองนี้ซึ่งหมายถึงภาวะที่เป็นอสังขตะเป็นกายวันระยะที่เราจะต้องมองดูกันอย่างนี้จึงจะเกิดความเป็นธรรมหรือยุติธรรมนี่เราจะเอาแต่เราข้างเดียวอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้นว่าพระเยซูลงจากสวรรค์มาเกิดเราไม่เชื่อแต่พอพูดว่าพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดเราเชื่อ นี่คือความที่ไม่รู้ก็ทำให้เกิดความลำเอียงขอให้เข้าใจให้ดีๆพอคำพูดว่าบ้านเมืองถ้ามันหมายถึงทางวัตถุมันก็คือบ้านเมืองอย่างนี้แต่ถ้ามันหมายถึงบ้านเมืองในภาษาธรรมะแล้วเป็นบ้านเมืองของพระเจ้าหรือว่าเมืองนิพพานที่พระหันทั้งหลายจะเข้าไปสู่แล้วมันไม่ใช่บ้านเมืองอย่างนี้มันไม่ใช่วัตถุอย่างนี้มันเป็นไกรวันลยธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นที่ต้องใช้คำพูดอย่างหนึ่งว่าความไม่มีอะไรมันมีความไม่มีอะไรเหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ นั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าหรือนิพพานที่พระอรหันต์ทั้งหลายจะเข้าไปสู่คำว่าพูดว่าเข้าไปสู่นี่ก็เป็นพูดคำสมมติภาษาชาวบ้านภาษาเด็กๆด้วยจิตรู้ถึงความเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเขาเป็นไตรวันธรรมอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้เราเรียกว่าความเข้าไปสู่สิ่งนั้นแล้วคนก็จะเข้าใจไปว่าเดินไปคลานไปหรือว่าขี่รถไปหรือว่าเหาะไปเข้าไปสู่สถานที่นั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่หน้าหัวไปหาว่าเขาโง่แต่ที่แท้น่ะเขาได้ทำไว้ให้เราโง่ก็พูดว่าฉลาดเกินไปจนเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาพูดโง่แต่เขาได้พูดไว้สำหรับให้เรากลายเป็นคนโง่แล้วไม่รู้แล้วก็พูดว่าเขาโง่เขาก็โง่สองซ้อนสามซ้อนนี่เป็นเรื่องที่น่าหัวมันมีอยู่อย่างนี้นี่จะขอสรุปคำว่าไตรวันลยธรรมก็คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมว่าอย่างนี้เสมอไปไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรกล่าวไหนแล้วบ้านเมืองของพระเจ้านั่นคืออสังขตธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมนั่นคือบ้านเมืองของพระเจ้าถ้าพูดอย่างสมมติถ้าไม่พูดอย่างสมมติก็คือนิพพานในพระพุทธศาสนานั่นคืออสังขตธรรมถ้าถึงนั่นก็คือนิพพานหรือเข้าสู่อสังขตธรรมถ้าพูดอย่างสมมติบ้านเมืองพระเจ้าสวยมากเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาเต็มไปด้วยต่างๆเขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่คนมันต้องเขียนรูปภาพอย่างนั้นแม้แต่ศาสนาคริสเตียนก็ต้องแปลความหมายเช่นเดียวกันศาสนาพุทธที่พูดว่าในภาษาคนนี่ก็อย่างหนึ่งเช่นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานก็ต้องพูดให้คนที่มันชอบอย่างนั้นได้สนใจในนิพพานจะพูดสำหรับคนรู้ก็ว่าเข้าสู่วิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ต่อไปเข้าถึงสิ่ง
คือภาวะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาธรรมดาไม่มีสำหรับจะพูดแล้วต้องพูดว่าเป็นอัปปยากตะคือพูดว่าอะไรก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้คือนิพพานหรืออสังขตะหรืออมตะหรือสัจจะเล่นแล้วแต่จะเรียกทีนี้เราก็ดูว่าในศาสนาคริสเตียนนั้นมันมีเรื่องนิพพานหรือเรื่องอสังขตะอย่างไรที่เราไปหาเขาว่าโง่หรือเป็นศาสนาที่ต่ำต้อยไม่มีสาระอะไรอยากจะบอกให้รู้เลยว่าใบแรกของคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนใบแรกเลยแผ่นแรกสองหน้านั่นน่ะมันพูดถึงสังคตะและอสังคตะตัวต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไปกินลูกของมันข้าวก็เกิดความรู้ว่านี่ดีนี่ชั่วแล้วก็ตายคนนั้นก็ตายแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งไปกินลูกของมันข้าวเขาก็ไม่รู้จักตายมีชีวิตนิรันดรไม่รู้จักตายต่อไปคำพีไบเบิลพูดไว้หน้าใบแรกเรื่องต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งไปกินข้าวจะเกิดความรู้สึกเป็นสองอย่างคือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นนั่นแหละพอไปกินเขาแล้วจะตายคือจะยึดมั่นถือมั่นระหว่างดีกับชั่วระหว่างบุญกับบาปเป็นต้นแล้วจะต้องตายคือมีความทุกข์ นี่ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไปกินลูกกันแล้วจะไม่รู้จักตายคือถ้าไม่มีปัญญาหูตาสว่างสวายหมดไม่เห็นโดยความเป็นคู่ว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แล้วก็ไม่ยึดถืออะไรแล้วก็ไม่มีตัวเราก็เป็นอสังขตะหรือเป็นไกรวันระยะคือไม่รู้จักตายและเป็นนิรันดรเนี่ยมาก็ถูกด่าเรื่อยว่าเอาใจออกหาพุทธศาสนาไปเข้าข้างคริสเตียนยกย่องเชิดชูนี่นั่นนี่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องที่พูดตามจริงเป็นเรื่องที่พูดตามที่มีอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่ได้แกล้งตีความหมายให้เป็นประโยชน์หรือให้โทษแก่ฝ่ายใดพูดไปตามจริง จึงพยายามที่อย่างยิ่งที่จะเห็นว่าในทุกศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมอันเดียวกันข้อเดียวกันใครเข้าถึงแล้วจะหมดความยึดถือที่แยกเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้จนได้ดูถูกดูหมิ่นกันขอให้ฟังให้ดีๆอย่างนี้ ทีนี้ก็ดูว่ามันจะเป็นต้นตอเดียวกันได้อย่างไรในประเทศอินเดียก็มีพุทธศาสนาแล้วก็สอนเรื่องมีกุศลอกุศลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แล้วก็อย่ายึดถือทั้งสองฝ่ายนี้แล้วก็จะหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้ได้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ในประเทศอินเดียจะเป็นพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ศาสนาอื่นก็สอนอย่างนี้มันจะต่างกันบ้างก็ตรงแต่วิธีที่อย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้นั่นจะทำอย่างไรนี่มันก็ต่างกันบ้างนั่นจะเป็นศาสนาฮินดูบ้างเป็นศาสนาพุทธบ้างศาสนาไชน่าบ้างแม้ที่เป็นศาสนาฮินดูเขาก็ปรับปรุงใหม่ทุกทีจนมองไม่ออกว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นเวดันตาอยู่แล้วจะผิดกันก็แต่เพียงว่าชื่อเมื่อเขาเรียกว่าอาตมันเรียกว่าปรมาตมันเราก็มาเรียกว่านิพพานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าดูความหมายแท้จริงแล้วเขาต้องการจะให้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอสังขตะอะไรปรุงแต่งไม่ได้พอรู้จักสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วก็จบกันนั่นในอินเดียก็มีอย่างนี้ที่นอกอินเดียไปทางตะวันตกไปทางศาสนายิวศาสนาคริสเตียนมันก็เกิดมีหลักอย่างนี้ขึ้นมาคืออย่าไปยึดว่านี่ดีแล้วก็ชอบนี่ชั่วแล้วก็เกลียด จึงจะหลุดพ้นจึงจะเป็นชีวิตนิรันดรคือหลุดออกไปได้เป็นชีวิตนิรันดรโดยส่วนลึกโดยความหมายส่วนลึกมันเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราจะถือว่าใครขโมยของใครมาหรือไปใครเอาอย่างใคร
ถ้าอยากคิดอย่างนั้นไม่ดีกว่าว่าใครขโมยใครเข้าไปถ้าเราจะคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องสอนศาสนาหรือศีลธรรมถ้าคิดอย่างนั้นอาจจะเถียงกันได้จนได้ชกต่อยกันได้ก็การแย่งกรรมสิทธิ์ทั้งความรู้ข้อนี้ถ้าจะพูดถึงศาสนาคริสเตียนมันก็ทีหลังพุทธศาสนาก็จะพูดได้ว่าเอาของพุทธศาสนาไปแต่ถ้าพูดถึงศาสนายิวซึ่งมันอาจจะมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาได้ซ้ำไปก็อย่างน้อยก็คล้องสมัยกันมันก็ไม่รู้ว่าใครขโมยใครหรือใครยืมเอาใครไปในหลักที่ว่าอย่าไปยึดเรื่องดีเรื่องชั่วนะจะเป็นทุกข์นะจะตายนะนี่เราก็มาคิดแต่ว่านี่มันเป็นสมบัติของธรรมชาติจำคำว่าสมบัติของธรรมชาติไว้มันมีไว้อย่างนี้ใครเข้าถึงก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้ที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามถ้าเราจะคิดถึงข้อที่ว่าในคัมภีร์ของเราเองก็ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนนับไม่ถ้วนชั่วระยะนี้พระกกูสันโทโกมานาโกมกัสสปะสมณะโกดมอันนี้มันก็มียังถอยไป7พระองค์ถอยไป28พระองค์แล้วก็เริ่มแต่สอนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยจะว่าอย่างไรมันไปสอนให้ยึดมั่นถือมั่นสอนอริยสัจสี่สอนอะไรด้วยกันอย่างนั้นมันเมื่อไรที่ไหนมันก็เลยเอาเป็นหลักฐานไม่ได้ว่ามันกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีมาแล้วเป็นต้นเลยยกให้เป็นสมบัติของธรรมชาติว่าถ้าใครก็ตามถึงที่สุดแห่งความรู้จะต้องรู้ข้อนี้แม้ไม่รู้หมดรู้ตั้งค่อนก็ยังดีรู้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีว่าเริ่มจะไม่ยึดถือนี่ก็ดีแล้วดีกว่ายึดถือโดยประการทั้งปวงต้องคอยเพ่งเล็งไปยังจุดของเรื่องคือความเป็นไตรวันไลยธรรมของธรรมชาติมีอยู่อย่างเด็ดขาดเมื่อตายตัวเมื่อพูดถึงคำสอนของพระเยซูโดยตรงนี่นะครับตอนหลังมาจากศาสนาของพวกยิวก็จะยิ่งพบว่ามีสอนอะไรคล้ายกันมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเข้าใจไม่ได้ง่ายๆและพวกคริสเตียนเองก็ไม่เข้าใจคือประโยคที่ว่าจงสละชีวิตแล้วจะได้ชีวิตเพราะคำพูดนี้เขาเจตนาจะพูดให้ศักดิ์สิทธิ์จึงพูดว่าต้องสละชีวิตนี่น่าจะได้ชีวิตเราก็หาว่าเขาโง่แต่เราโง่กับเขาสองสามเท่าเราไม่รู้เราก็หาเขาพูดว่าบ้าบอบอไอเรากลับบ้าบอกว่าเขาหลายเท่าเราก็ยังไม่รู้ไอชีวิตชนิดที่ต้องสละเสียนั่นก็สละใช่ไหมแล้วก็จะได้ชีวิตชนิดที่ควรจะได้คือความไม่ตายชีวิตทางเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนังนี่สละเสียถ้าได้ชีวิตด้วยความสุขทางวิญญาณคือทางธรรมะซึ่งไม่ใช่ทางเนื้อหนังก็แล้วกันแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์คือจะไม่รู้จักตายที่ว่าถ้าเราจะพูดอย่างพุทธบ้างก็พูดว่าสละธรรมะอย่างสังคตะสิแล้วจะได้ธรรมะอย่างอสังคตะให้สละสังคตะเสียสิแล้วก็จะได้อสังคตะแต่ทั้งสังคตะและสังคตะมันเป็นธรรมเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมชาตินี่ไม่มีการปรุงแต่งสละธรรมชาติที่เป็นเรื่องการปรุงแต่งเสียแล้วจะได้ธรรมชาติของการที่ไม่ปรุงแต่งสละธรรมเสียสิแล้วจะได้ธรรมก็เหมือนกับที่พระเยซูพูดว่าสละชีวิตเสียสิแล้วก็จะได้ชีวิตแล้วก็สละธรรมเสียสิแล้วก็จะได้ธรรมก็มันมีธรรมที่ควรสละคืออสังขตะคือสังขตธรรมแล้วก็จะได้ธรรมที่ถาวรแท้จริงคืออสังขตธรรมอย่างนี้ใครผิดใครถูกที่เรามันลำเอียงเรามันรักตัวกูแล้วก็เกลียดผู้อื่นหรือตัวสูความคิดหรือความพูดมันเข้าไปในทางที่จะให้คนอื่นผิดหายท่าเดียวยกย่องตัวเองเสมอไป
นี่เป็นเหตุให้ไม่เข้าใจไตรวันลยธรรมหรือไตรวันลยตาคือความที่มันเหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งโดยเวลาทั้งโดยเนื้อที่ของสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงซึ่งทุกคนพยายามจะเข้าถึงสิ่งนี้และจะนำมาบอกนำมาสอนใครถึงก่อนรู้ก่อนด้วยตนเองก็เรียกว่าพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกไตรวันยธรรมนั้นก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แม้ในศาสนาคริสเตียนแล้วทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดออกไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องชวนง่วงนอนก็บอกให้รู้ล่วงหน้าคือว่าสิ่งที่เป็นไตรวันยธรรมคือเป็นธรรมแท้จริงนี่คือธรรมชั้นลึกสุดไม่มีอะไรลึกกว่านี้นี่เราเรียกกันง่ายๆว่าธรรมในภาษาบาลี ไม่มีคำอื่นเรียกไอ้ผิดไอ้โง่ไอ้หลอกอันนี้ก็เรียกว่าธรรมไอ้จริงแท้ถูกที่สุดนี่เยอะที่สุดก็เรียกว่าธรรมทำไมเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของจริงเหมือนกันนี่มันจริงอย่างนี้นี่มันก็จริงอย่างนี้ที่จะเป็นทุกข์มันก็ต้องทุกข์จริงที่จะไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์อันประเสริฐสัจจะอันประเสริฐคือทุกข์ทุกขสมุทัยอริยสัจจังสัจจะคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจะเกิดคือการดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกข์ก็นิโรธคามินีปฏิปทาที่สัจจังสัจจะคือทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่เรามันยังไม่รู้เรื่องนี้พอได้ยินคำว่าทุกข์เราก็สะดุ้งแล้วไม่อยากจะแตะต้องเกี่ยวข้องพอได้ยินว่าสุขเราจึงจะสนใจเราก็เลยไม่รู้สัจจะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสัจจะตามแบบของมันในส่วนลึกที่เป็นไตรวันลยธรรมส่วนที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆเหมือนกันเนี่ยเป็นสัจจะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นไปตามกฎของไตรวันลยธรรมส่วนที่ไม่เที่ยงเพราะว่าเที่ยงมันก็จริงสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะต้องเที่ยงมันเป็นไปในทางที่ว่าเป็นตัวไตรวันลยธรรมแท้เลยก็มีของเที่ยงของไม่เที่ยงขึ้นมาแต่แล้วทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสัจจะด้วยกันนั้นสัจจะสำหรับไม่เที่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่สัจจะสำหรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าตัวแท้ดั้งเดิมเป็นอสังขตะเป็นสัจจะแท้จริงที่สุดคือไม่เที่ยงคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องออกมาทอดออกมาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีสัจจะติดมาคือมันเป็นไปตามกฎของการที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงงั้นความทุกข์ก็เป็นของจริงความดับทุกข์ก็เป็นของจริงท่านเราจึงต้องรู้ของจริงนี่ทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และทั้งฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ก็เลยเรียกว่าสัจจะไปแล้วกันตัวสัจจะแท้ๆจะเป็นรู้เรื่องอะไรถ้ามันเป็นสัจจะแล้วก็เรียกว่าจริงแล้วมีลักษณะเป็นไตรวันลยธรรมเพราะว่าถ้าสัจจะจริงต้องเป็นไตรวันลยธรรมสัจจะจริงต้องไม่มีอะไรไปแตะต้องให้เปลี่ยนแปลงให้จิตไปจากเดิมได้นั่นจึงเป็นจริงที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นหรือมีสภาพอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่เคยเตือนไว้เสมอว่านี่ยืมคำพูดชาวบ้านไปใช้นะที่ว่ามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นสำหรับสิ่งที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความมีหรือเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความเป็นที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมมันก็ต้องเพ่งเล็งถึงความจริงอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดว่านั่นเป็นพุทธนี่เป็นคริสต์นี่เป็นอิสลามนี่เป็นไทยนี่เป็นฝรั่งนี่มันจะค่อยๆหายไปไปมองดูทั้งตัวความจริงของธรรมชาติมากขึ้นเช่นว่ามันเป็นคนมันมีกายมีร่างกายมีจิตใจ
กระทั่งมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทั่งมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุดูลึกขึ้นไปอีกธาตุทั้งหลายก็เป็นสักว่าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติในที่สุดเป็นสังขตธรรมเหมือนกันหมดคือมีปัจจัยปรุงแต่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้ธาตุที่ตรงกันข้ามคืออสังขตธาตุนั้นยังไม่พูดถึงหรือมันเอามาใส่กันไม่ได้แต่ที่เรามันก็มีแต่ธาตุที่เป็นสังขตธาตุมีการปรุงแต่งได้ต่างกันนะแล้วมันเกิดการปรุงแต่งต่างกันคิดได้ต่างกันเลยมีมึงมีกูฝรั่งก็เกลียดไทยไทยก็เกลียดฝรั่งอย่างนี้เพราะมันไปถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ส่วนลึกหรือส่วนแท้สองสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั่นเอง มันเมื่อจะให้เป็นกายวันละธรรมร่วมกันได้หมดทุกศาสนาต้องถือเอาคำว่าสัจจะเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ต้องจริงแท้ด้วยไม่ใช่จริงอย่างว่าเอาเองจะใช้ได้กับทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหมดมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจคือควรจะรู้ของความรู้เนี่ยว่าคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงหรือสัจจะ เป็นไตรวันเลยธรรมรู้แล้วทำให้ไม่มีเราไม่มีเขาทีนี้ยังมีสัจจะส่วนที่ย่อยลงมาคือว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ความที่ไม่ต้องมีเรามีเขาหรือว่าทำอย่างไรจึงจะสลัดให้ความมีเรามีเขาออกไปได้โดยวิธีใดเนี่ยมันก็แยกลงมาเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติสำหรับที่จะมาเป็นพ้นแห่งต้องการปฏิบัติซึ่งพระเยซูก็ได้พูดว่าสัจจะที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นเป็นอิสระอยากจะซ้อมดูหน่อยว่าใครเคยได้ยินบ้างประโยคนี้ประโยคที่ว่าสัจจะเบิดทุกข์จะทำให้พวกท่านหลุดพ้นและเป็นอิสระนี่เป็นคำของพระเยซูพูดอยู่ที่คำพีนั่นเลยนั่นนานั่นอ้างได้เลยแต่เราทำไมไปคิดว่าพวกคริสเตียนสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระเราโง่หรือเราพูดผิดที่เราจะไปคิดหรือถือว่าพวกคริสเตียนเขาสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระคือหลุดพ้นจากความทุกข์แต่พอเราไปดูในพระคัมภีร์เขาเองเช่นคัมภีร์โยฮันหมวดที่8ประโยคที่31นั้นก็มีว่าสัจจะจะทำให้พวกท่านเป็นอิสระพระเยซูว่าแต่เราไปหาเราหาเขาว่าพวกที่สอนกันว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระท่านถ้าเราไม่โง่เราต้องถือว่าพระเจ้านั่นคือสัจจะไอ้ที่เราไปด่าเขาว่าพระเจ้าอะไรนั่นน่ะคือสัจจะเพราะว่าสามารถทำคนให้เป็นอิสระเช่นเดียวกับพุทธศาสนาถ้ารู้ธรรมะรู้สัจจะแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือข้อที่ว่าเราเลิกกันที่จะเห็นแก่ตัวเข้ามาโง่ในความเท็จที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเมื่อเรามาเข้าถึงความจริงที่ไม่มีทางที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเพราะมีไตรวันละยตาคือความเป็นอันเดียวกันแท้ตั้งโดยเนื้อที่และโดยเวลาอย่างนี ถ้าจะพูดถึงคำอื่นๆแล้วก็จะยิ่งหาว่าอาตมานี่ข้าวด้วยทางคริสเตียนมากขึ้นไปอีกไม่ค่อยอยากจะพูดเหมือนกันเช่นพระเยซูจะพูดว่าปฏิบัติให้เข้าถึงสัจจะตามคำของเราแล้วท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราฟังดูดีๆพระเยซูก็พูด
ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามคำของเราแล้วท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดไหมถ้าบางคนจะไม่เคยอ่านในพระไตรปิฎกก็จะต้องเชื่อเต็มใจเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าต้องปฏิบัติตามคำของเราแท้จริงสิจึงจะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราถ้าอย่างนี้เป็นหลักกันนะพระเยซูก็พูดคือประโยคที่32แห่งหมวดที่8ของคัมภีร์โยฮันจะมีข้อความอย่างนี้เนี่ยพูดไปสักเท่าไหร่ก็ได้ที่แสดงความเหมือนกันในระหว่างคริสต์เตียนกับพุทธศาสนาให้ธรรมะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หลุดออกไปได้พระเยซูก็พูดพระพุทธเจ้าก็พูดศาสนาองค์อื่นก็พูดแม้แต่เหล่าจื้อก็พูดแต่เราไม่สนใจเราสนใจแต่เรื่องของเราที่จะเอาไปข่มขีผู้อื่นนั่นแหละคือความที่ยังไม่รู้เรื่องไตรวันยธรรมเลย เรื่องพระเจ้านี่สำคัญมากในฐานะที่เป็นปฐมเหตุรู้จักให้ดีรู้จักดีแล้วจะรู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้อะไรก็ตามนั่นนะคือสัจจะหรือสัจธรรมหรืออสังขตธรรมที่เป็นตัวไตรวันลยธรรมเป็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ก่อนธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงไอ้ธรรมชาติลูกหลานหลักทั้งหลายนี่เป็นเพียงประกายเป็นสปาร์กของไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ดังนั้นตัวธรรมะแท้ก็คือธรรมชาติเดิมแท้คืออสังขตธรรมที่เป็นกฎที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากว่ามันต้องสอนแก่คนขออภัยคำหยาบหยาบว่าสอนแก่คนโง่มันต้องเรียบเรียงคำพูดใหม่เพื่อจะสอนแก่คนโง่จึงได้สอนให้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนบางทีต้องสอนกับเด็กเล็กๆก็ต้องมีพระเจ้าอย่างนั้นอย่างไม่พอที่เด็กเล็กๆ เขาจะถือเอาได้ในพุทธศาสนาเขาต้องมีพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกบ้างเป็นลิงก็มีกระทั่งดูเหมือนว่าจะเป็นปลาดุกก็มีเพื่อให้มันมองเห็นกันสักทีว่ารูปร่างนั้นมันไม่สำคัญแต่ถ้ามันมีการรู้สิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็ควรจะเรียกว่าผู้รู้ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือความเฉลียวฉลาดของผู้สั่งสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศอินเดียหรือดินแดนในปาเลสไตน์ฝ่ายโน้นก็เหมือนกันแหละบางทีจะเป็นครูเดียวกันก็ได้ต้นตอเดียวกันก็ได้ในการพูดจาสั่งสอนโดยการทำให้มันเป็นวัตถุหรือเป็นอุปมาขึ้นมา เรื่องพระเจ้านี่อาตมาก็เคยโง่ต้องสารภาพเป็นที่นี่เคยเข้าใจผิดโดยไปเชื่อตามตัวหนังสือแล้วว่าเหมือนกับบุคคลอย่างนี้ก็เคยโง่ก็เคยด่าเขาทีนี้ก็ต้องขออภัยเขาว่านั่นเรามันเข้าใจผิดเราไปมองแต่ตัวหนังสือเข้าใจว่าเป็นบุคคลฟังออกแต่ภาษาคนไม่รู้จักภาษาธรรมเดี๋ยวนี้พอมาศึกษามากเข้าหลายสิบปีนี่ก็รู้ว่าอ้าวสิ่งที่เรียกพระเจ้านั่นนะเขากล่าวว่าสำหรับให้เราโง่ขอไปเกิดเดี๋ยวนี้ก็จะรู้ตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้านั่นนะคือธรรมชาติดั้งเดิมที่เป็นอสังขตธรรมเป็นไตรวันลยธรรมมีอยู่ในทุกศาสนาจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งน่าจะว่ามันเกินจะหมดเวลาแล้วขอให้ทนหน่อยว่าอย่าไปดูหมิ่นดูถูกคนที่เขามีพระเจ้าเลยเขาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นละเอียดเกินไปกว่าที่จะมาพูดให้คนทั่วไปรู้หรือเข้าใจทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พูดไหว้มันก็ไม่อยู่ถ้าพูดไหว้อย่างภาษาลึกคนเขาก็จำไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็หายหมด
เราต้องพูดไว้ให้ลักษณะที่ว่าเหมือนกับใส่เปลือกไว้ใส่จานใส่ชามใส่ถุงใส่อะไรไว้นี่จึงต้องพูดพระเจ้าเป็นบุคคลแล้วพระเจ้าในศาสนาไหนจะวาดรูปภาพให้อย่างไรโชคดีอยู่แต่ศาสนาเต๋าเท่านั้นที่ไม่วาดรูปเต๋าเป็นบุคคลเต๋าก็คือพระเจ้าแต่ไม่ถูกวาดเป็นบุคคลในศาสนาฮินดูศาสนายิวนี่กระทั่งศาสนาคริสเตียนในตอนหลังนี่ก็ถูกวาดรูปพระเจ้าหรือผู้แทนพระเจ้าคือพระศาสนาเหล่านั้นทั้งนั้นแต่ที่แท้แล้วพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีรูปร่างอย่างบุคคลวาดเป็นบุคคลไม่ได้นี่ความสลับของพวกฮินดูกลุ่มหนึ่งคือพวกฮินดูที่บัญญัติในลัทธิเรื่องพระนารายณ์สิบปางขึ้นมาเนี่ยคนที่มองดูด้วยความไม่รู้เรื่องกายวันยธรรมก็จะหาว่านี่เป็นเรื่องโง่เรื่องผิดเรื่องโกหกเรื่องหลอกหลอกเรื่องนารายณ์สิบปางเท่า ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาจะพยายามรวมฮินดูกับพุทธด้วยต้องเข้าใจคำว่าพระนารายณ์ก่อนพระนารายณ์นั้นเป็นชื่อของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่สำหรับการควบคุมพระพรหมเป็นชื่อของพระเจ้าผู้สร้างโลกขึ้นมาพระนารายณ์นี่เป็นชื่อของพระเจ้าที่จะควบคุมหรือจัดการหรือทำทุกอย่างเป็นแอดมินิสเตอร์ตลอดเวลานี่เรียกว่าพระนารายณ์นี่ก็มีพระเจ้าชื่อว่าพระศิวะที่จะมีหน้าที่ยุบเลิกในวาระสุดท้ายนู่นจะเลิกจะยุบจะเลิกจะเป็นจริงแล้วก็ท่านก็จะเกิดใหม่สร้างใหม่ก็จะเห็นว่าพระเจ้าที่เรียกว่าพระนารายณ์จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อโลกสร้างขึ้นมาแล้วนารายณ์มีหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมนี่คืออะไรมันคือกฎที่เรียกว่าสัจจะที่เรียกว่ากฎที่เป็นอสังขตะที่บังคับให้สังขตะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ไม่เคยฟังอย่าสับสนกันใช่ไหมถ้ามาพูดเร็วไปบ้างอสังขตะกับสังขตะนั้นตรงกันข้ามไอ้สิ่งที่เราเป็นกฎเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงแท้เราต้องเป็นอสังขตะคืออะไรทำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้และสิ่งนี้มันมีสำหรับให้เกิดไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าสังขตะเช่นเราทั้งเนื้อทั้งตัวที่นั่งกันอยู่ที่นี่อยู่ในพวกสังขตะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง ไอ้กายวันยธรรมแท้เป็นอสังขตะมันมีอำนาจที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงนั้นประกายของมันเท่านั้นที่ออกมานั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงมันก็พูดถึงพระนารายณ์ในฐานะที่เป็นกฎควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคุมโลกทั้งปวงสังขารทั้งปวงนี่เป็นกฎที่ควบคุม ก็คือกฎแห่งกรรมการเกิดทำกรรมและต้องได้รับผลแห่งกรรมแต่ถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือกฎแห่งวิวัฒนาการ เรื่อยมาครับก็มีสิ่งนี้และสิ่งนี้จึงมีก็มีสิ่งนี้และสิ่งนี้จึงมีทั้งคำว่าพระนารายณ์ที่นารายณะเนี่ยก็คือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ถ้าสวดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะพูดได้ว่าพระพรหมมีหน้าที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นจุดตั้งต้นของวิวัฒนาการเป็นสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาในทางวัตถุต่อไปนี้ก็มีวิวัฒนาการจากดวงอาทิตย์จากแสงแดดจากผิวดินต่างๆมาเป็นโลกเป็นสัตว์นี่มันเป็นหน้าที่ของวิวัฒนาการคือพระนารายณ์ท่านจึงบัญญัติไอ้กฎนี้หรือกิจกรรมอันนี้ไว้ในรูปภุคคลาธิสฐานเรียกว่าพระนารายณ์สิบปาง คือกฎที่ควบคุมโลกหรือวิวัฒนาการของโลกที่เป็นพระเจ้าเป็นไตรวันเราจะทำลักษณะหนึ่งคือเป็นกฎส่วนที่เป็นกรรมและผลกรรม
นารายปางที่หนึ่งคือวิวัฒนาการปางที่หนึ่งก็จะเรียกได้แต่เขาเรียกว่าอวตารของสนารายปางที่หนึ่งเป็นเต่าเป็นปลามัตสยาวตารมันเป็นปลาตอนมันอยู่ในน้ำนะ อวตารปางที่สองก็เป็นเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำกูรมาวตารนี่พนาลายปางที่สามมันเป็นหมูวราห้าวตารคุณเทียบดูท่านี้ก็รู้แล้วที่แรกมันอยู่ในน้ำเป็นปลาพนาลายนะต่อมามันเป็นสัตว์ซึ่งบกซึ่งน้ำคือเป็นเต่าแล้วต่อมามันเป็นหมูบกแท้สี่ขาวิ่งอยู่บนบกวตารต่อมามันก็เป็นสิงนรสิงหะคือสิงโตนะคือราชสีหรือสิงหะแต่ว่าเรียกว่านรสิงห์แต่ก็มันมีอะไรที่ฉลาดประสาทหน่อยมันก็เป็นเรียกว่านรสิงห์คือจะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะทีนี้แล้วต่อมาก็เป็นคนแคระอะไรเรียกอะไรอะไรวตารนรสิงหาวตารแล้ววามนาวตารคนแคระนึกถึงนิโกสินิโกมันดีกับสัตว์แต่ไม่เท่าฝรั่งนะคนแพะวามนาวตารแล้วต่อมาเป็นปรสุรามเนี่ยละอันนี้จะเรียกปางอะไรก็ทำชื่อไม่ค่อยได้ที่มันเป็นคนอย่างสูงอย่างใหญ่อย่างฝรั่งแล้ว ต่อมามันก็เป็นไหนรามจันทราวตารคือเป็นพระรามในเรื่องนางสีดาเนี่ยมันเก่งมากแล้วต่อมาจะเป็นกฤษณาวตารกฤษณะก็เลยสูงสุดในทางสติปัญญาเลยแต่สองตอนนี้ฟ้าใครเลยที่จำไม่ถนัดนักว่าจะเป็นรามก่อนหรือเป็นกฤษณะทีหลังแต่เชื่อว่าที่ความจำเดี๋ยวนี้เป็นรามจันทร์เป็นพระรามนี่ก่อนแล้วจึงมาเป็นกฤษณาวตารนี่มันฉลาดที่สุดตั้งแต่กล่าวพระวัตรีตาได้นี่เพราะต้องฟังที่เก้าเป็นพุทธาวตารคือพระพุทธเจ้าอย่างที่เราถืออยู่นี่พระเจ้าเขาพุทธะเฉยๆไม่ว่าองค์ไหนแต่ถ้าว่าถือตามหลักนี้แล้วก็ต้องพระพุทธเจ้าองค์นี้ถูกเอาไปไว้เป็นพระนารายณ์ปางที่เก้าพระนารายณ์จะมาปางสุดท้ายที่เรียกว่ากัลกัญญาวตารอธิบายลักษณะว่าเหมือนกับพระศรีอานที่สุดพระศรีอานกับพระพุทธเจ้าธรรมดานี่ก็จะต่างกันอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าอย่างของเราศาสนาเราเดือนนี้เป็นทางธรรมะเกินไปทางจิตใจเกินไปไม่คำนึงถึงวัตถุนี่จะมีพระพุทธเจ้าห้าอีกองหนึ่งคือนารายณ์อวตารองค์หนึ่งเป็นกัลกัญญาวตารที่เรียกว่าพระศรีอานเนี่ยจะสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและทางวัตถุถ้ามาเกิดก็ต้องมาเกิดในยุคที่โลกเจริญในวัตถุด้วยและทางจิตใจด้วยมันเป็นความหวังอยู่พวกอินเดียเขาหวังอย่างนี้อยู่แต่เขาเรียกอย่างแบบของเขาว่ากัลกัญญาวตารจะขี่ม้าขาวมาโปรดโลกช่วยโลกทั้งหลายทั้งปวงได้เช่นคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าก็เป็นจักรพรรดิก็เป็นรวมเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตใจนี่เป็นคนสุดท้ายถ้ามนุษย์ไปถึงจุดที่สุดนั้นแล้วมันก็จบแล้วไม่มีทางจะไปอีกแล้วเพราะมันตั้งต้นว่าเป็นปลาอยู่ในน้ำแล้วเป็นเต่าขึ้นบกขึ้นน้ำแล้วก็เป็นหมูที่เป็นบกแล้วก็เป็นราชสีห์แล้วจึงมาเป็นคนแคระแล้วจึงมาเป็นคนสูงใหญ่แล้วจึงมาเป็นรามพระรามแล้วมาเป็นพระกฤษณะแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังจะมีอีกทีหนึ่งที่แก้ปัญหาหมดเรียกพระศรีอานหรืออะไรนั่นก็แต่จะเรียกนี่มันคือกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นไตรวันลยธรรมนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องนาราสิบปางนี่เป็นเรื่องโง่ถ้าเราหลอกเด็กอ่านสนุกมันเป็นเรื่องแสดงวิวัฒนาการอย่างวิทยาศาสตร์แท้ๆ ทางศาสนามันก็แสดงถึงความเป็นไตรวันลยตา
ก็เหมือนกันหมดจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นเต่าเป็นคนเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันหมดโดยที่มันออกมาจากกฎของอสังขตะที่วิวัฒนาการมาอย่างนี้แม้ว่าเรื่องนี้มันจะเพิ่งบัญญัติขึ้นเมื่อไม่นานนี้แต่มันก็หลายร้อยปีหรือตั้งพันปีนะมันก็เป็นเรื่องแสดงความหมายอย่างเดียวกันของไตรวันเราจะทำที่มันจะไหลมาเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรต่างๆที่เราจะมองเห็นได้ว่าในที่สุดมันไปรวมอยู่ที่ธรรมะนิรันดรธรรมะที่เป็นอนันตะเป็นนิรันดรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าไตรวันเราจะทำนั่นเองที่จะมาพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะทุกคนมองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปฐมมเหตุนี่สมมติเรียกว่าปฐมมเหตุมันจะเรียกว่าแกนกลางจุดศูนย์กลางก็ได้ก็สมมติเหมือนกันเพราะมันทุกอย่างมันออกมาจากจุดศูนย์กลางหรือจะเรียกว่าปฐมมเหตุก็ได้เพราะมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วก็เหตุที่สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตาไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนี่ก็ได้ว่าเป็นทั้งหมดแล้วจะหลุดออกมาเป็นอันเล็กๆเล็กๆอะไรก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นอันเล็กหรือมีอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วออกมาเป็นทุกอันหรือมีอยู่ก่อนสิ่งใดสิ่งอื่นก็เป็นประกายออกมาจากสิ่งนั้นมันถูกทั้งนั้นอย่าคิดว่าเขาโง่แต่เขาพูดไว้สำหรับทำให้เราโง่พอเราไม่รู้เราก็ว่าเขาโง่พอเรารู้เราก็จะสะดุ้งว่าเขาพูดไว้เพื่อให้เรากลายเป็นคนโง่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องไตรวันระยะธรรมความหมายของสิ่งที่เรียกไตรวันระยะธรรมมีอยู่ตลอดเวลาตลอดพื้นที่ทุกแห่งและถ้าคำว่าตลอดเวลาก็ยังไม่สมกันเพราะว่าสิ่งนี้ไม่อาจจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีขนาดไม่ได้มีรูปร่างมีขนาดที่วัดไม่ได้ถ้ามันก็เหลือมันก็นอกเหนือไปจากขนาดนอกเหนือไปจากเวลาเลยไม่รู้จะทำมืออย่างไรที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของไตรวันจะทำถ้าใครรู้ไว้เถิดว่านี่แหละแม้แต่ในศาสนาคริสเตียนเขาก็มีไตรวันจะทำที่แสดงไว้ด้วยคำสั้นๆว่าพระเจ้าหรือบางทีใช้คำว่า the truth บางทีใช้คำว่า the word ถ้าคำพิโยฮันใช้คำว่า the word at the beginning the word the word word คือคำพูดเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งใดถ้าอย่างนี้ก็โหโหกันฮาแล้วก็คำพูดมีอยู่ก่อนสิ่งใดคนยังไม่ทันจะมีแล้วใครจะพูดเพราะทำว่าให้เราโง่ขนาดนี้แต่ว่าคำพูดเนี่ยคำพูดของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นองค์การของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วสิ่งทั้งหลายจึงออกมาจาก the word คำพูดนั้นคือกฎของธรรมชาติที่บังคับให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนั่นสิ่งที่เรียกว่า the word หรือคำพูดนั่นคือตัวไตรวันระยะธรรมที่มีอยู่อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นมันจะครอบสิ่งต่างๆออกมาได้โดยที่มันไม่ต้องผอมลงมันเท่าเดิมอยู่เรื่อยเนี่ย the word ถ้ามาแปลว่าคำพูดถ้าจะคำพูดมันก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้ the word นั่นน่ะอยู่กับ God ก็พอเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้ได้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นไอ้ word เนี่ยต้องเป็น word ของ God God เป็นผู้พูดคือเป็นผู้สั่งนั่นกฎคือธรรมชาติธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาตินั่นกฎของธรรมชาติคือ the word กฎของธรรมชาติก็ต้องอยู่กับตัวธรรมชาตินั่นคำพี New Testament ก็ได้พูดไว้ถูกแล้วว่า the word was with God ที่เขาพูดทีหลังว่า word was God ประชาติเลยไอ้ word คือกฎนั่นแหละคือกฎคือพระเจ้าหรือว่าองค์การของพระเจ้านั่นแหละคือตัวพระเจ้า
นี่เรียกว่าเวิร์ดนั่นคือคำพูดของธรรมชาติที่บัญชาลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในภาษาไทยเรียกว่ากฎกฎเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่ากฎที่พอเขาพูดว่า the word นั่นแหละคือกฎเราก็สบายเลยแล้วก็พูดเสียงคำว่ากฎนี่ให้ยาวไปสิกฎก็เลยตายเป็นกฎกฎก็คือพระเจ้าเนี่ยมันเป็นหน้าหัวเป็นเรื่องหน้าหัวนั่นอย่าไปดูหมิ่นในสิ่งที่เรียกว่ากฎเพราะมันคือกฎแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันจริงจนใครไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมคือ the word มันคือคำพูดหรือบทบัญญัติของธรรมชาติแต่ไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นตัวหนังสือถ้าจะว่าเป็นเสียงก็เป็นตัวหนังสือก็เพราะว่าคนมันไปพูดทีหลังจนให้เป็นตัวหนังสือเขียนไว้ในแผ่นหินโมเสสเอามาอันนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องพูดสำหรับคนธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงผู้รู้เขามุ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วนงั้นในวันนี้ก็ขอสรุปความว่าในศาสนาคริสเตียนศาสนาเครือเดียวกันคือศาสนายิวที่เป็นต้นตอของคริสเตียนหรือว่าศาสนาอิสลามที่เป็นสิ่งที่แตกแขนงออกมาจากนี่ก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเขารู้ตรงกันพูดไว้ตรงกันในศาสนายิวจะเรียกว่ายะโฮวาหรือว่าในศาสนาคริสต์จะเรียกว่าเรียกตามยิวยะโฮวาหรือจะมาเรียกว่ากอดว่าอะไรก็สุดแท้ในศาสนาอิสลามจะเรียกว่าอัลลาฮะก็ตามแท้มันหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณภาพเหมือนกันคือมีอยู่ก่อนสิ่งใดก็เหตุสิ่งนี้มีสิ่งทั้งหลายจึงมีจึงคือใกล้ๆเป็นผู้สร้างหรือเป็นปฐมเหตุนี่สรุปความว่าใน3ครั้งที่แล้วมารวมทั้งครั้งนี้ด้วยก็ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปฐมเหตุพอสมควรแล้วต่อไปเราก็จะพูดถึงไอ้ภาวะปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะเป็นไตรวันลยธรรมตัวเดียวกันอย่างไรที่พูดมาแล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าปฐมเหตุไม่ว่าจะพูดกันในแง่ไหนศาสนาไหนคือสิ่งเดียวกันแท้ นี่ภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ในสากลจักรวาล นี้ก็ยังคงเป็นไตรวันลยธรรมอย่างไรและแม้ในอนาคตมันอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นน่ะมันจะเป็นไตรวันลยธรรมอย่างไร ก็จะได้เข้าใจได้ทันทีว่าไตรวันลยธรรมนั้นไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้ทำความเข้าใจโดยสังเขปหรือโดยย่อต่อศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาที่เครือเดียวกับคริสเตียนในลักษณะอย่างนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่เราก็คือไม่มีกิเลสที่จะดูหมิ่นผู้อื่นไม่มีเราไม่มีเขาก็สบายดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่โลกทั้งปวงคือว่าจะมองดูกันได้ด้วยสายตาที่เป็นมิตรหรือยิ่งกว่ามิตรเพราะว่าออกมาจากต้นตอเดียวกันศาสนาคริสเตียนก็มุ่งหมายจะให้ถือว่าทุกคนออกมาจากผัวเมียคู่แรกคืออาดัมกับอีฟที่เผอิญไปกินในผลไม้ต้นที่ทำให้ยึดถือดีชั่วคือต้นไม้สังคตะนั่นข้าวแล้วก็ปรุงแต่งเป็นลูกหลานมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าเรายอมเชื่อว่าจากพ่อแม่คนเดียวกันเราก็ไม่ควรจะทะเลาะกันหรือเกลียดกันเหมือนที่พวกฝรั่งผิวขาวเกลียดชาวนิโกรผิวดำนี่คือความโง่เพราะไม่รู้จักไตรวันลยธรรมเมื่อเรามองศาสนาคริสต์หรือศาสนาเครือเดียวกันในลักษณะอย่างนี้ก็พอแล้วถ้าเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมเขาจับคำบรรยายตอนนี้ไว้ตอนนี้คอยพระสงฆ์สวดทั้งพระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายส่วนที่ทำให้เข้าใจและพอใจและสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นยิ่งขึ้นไปในลำดับต่อไป